สวัสดีค่ะวันนี้ป้านุชพาลำเที่ยวไร่หนึ่งลิตรนะคะเป็นเมืองเล็กๆค่ะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐนิวเซาเวลค่ะประเทศออสเตรเลียค่ะเป็นทาวน์เล็กๆค่ะแต่มีทรัพยากรมากมายเลยค่ะทรัพยากรไร่หนึ่งลิตรก็คือแบล็คโอปอลค่ะนี่คืออีมูเล็กค่ะเป็นสัญลักษณ์นะคะก่อนเข้าไรนิ่งลิสค่ะอีมูซึ่งทำจากวัสดุที่เหลือใช้จากรถค่ะเป็นงานจิตรกรรมอีกอย่างหนึ่งค่ะดูรอบๆนะคะฝั่งตรงข้ามเป็นที่พักค่ะ Red Area ค่ะเราสามารถมาพักได้ค่ะกี่ตัวน่ะพี่ต๊อบพี่ต๊อบดูสิเยอะกับฝูงมีดอกไม้สวยๆด้วยอันนี้สามีภรรยามาเดินชมทุ่งชมดอกไม้กันนี่ค่ะวันนี้จะพาชมเหมืองรอบๆไร่นิ่งๆนะคะเหมืองรอบๆนี้เขาจะแบ่งเป็นค่ะเขาจะใช้ประตูรถค่ะติดไว้มีเยลโล่มีกรีนมีเลดค่ะตรงนี้เยลโล่คาดอทัวร์ค่ะนะคะยังมีการทำเหมืองอยู่ค่ะสำหรับเอาหินที่เราขุดแล้วจากข้างล่างนะคะขึ้นมาแล้วก็เอามาใส่รถทรัคแล้วก็เอาหินที่ขุดมาเอาไปล้างค่ะเพื่อดูว่ามีโอปอลหรือเปล่างามนะคะนี่ค่ะนี่เหมือนกันค่ะใส่เป็นสัญลักษณ์ว่าอย่างนี้ค่ะถ้าเราขับผ่านเข้ามาเราก็จะเห็นกองหินกองดินค่ะเรียงรายอยู่ข้างทาง